ชื่อธนิศราแก้วอินนะคะชื่อเล่นชื่อแอมปกติเป็นคุณครูสอนบัลเล่ค่ะแล้วก็เป็นอาสาสมัครของเสถียรธรรมสถานด้านกายเคลื่อนไหวใจตั้งมั่นค่ะคุณยายเคยให้คาถาไว้เฉพาะตัวเนื่องจากเป็นคนที่เต้นบัลเล่นะคะคุณยายก็เลยให้ใช้เรื่องของกายเคลื่อนไหวใจตั้งมั่นมาเป็นคาถาในการนำทางทั้งชีวิตแล้วก็การทำให้เรามีสติไม่ว่าจะเป็นเทคนิคทางด้านการเต้นการภาวนากับการยืดเหยียดการเดินการยืนการนั่งเหล่านี้ค่ะเป็นสิ่งง่ายๆที่ทำให้คนกลับมามีสติได้พอเรามีสติที่แข็งแรงเข้มแข็งแล้วเนี่ยเราทำเป็นปัจจุบันขณะที่ต่อเนื่องเนี่ยเราก็จะมีสมาธิแล้วก็ง่ายต่อการที่จะเข้าใจธรรมะหรืออะไรเงี้ยฟังก็จะเข้าใจมากขึ้นเพราะมีสมาธิแล้วก็มีสติที่แข็งแรงค่ะคุณยายจะมีการสอนเรื่องเดียวกันแต่มีเทคนิคที่ต่างกันเช่นถ้าสมมติว่าก็เป็นการสอนกับเด็กๆให้เข้าใจเรื่องธรรมะผ่านการเคลื่อนไหวเราจะทำช้าๆไม่ได้เพราะเด็กมีพลังเยอะคุณยายก็จะให้ผู้สอนเนี่ยให้เรียนรู้กับคนข้างหน้าก็ถ้าเป็นเด็กก็จะเร็วนิดนึงถ้าเป็นวัยรุ่นก็ต้องเป็นอะไรที่ทันสมัยแล้วก็ถ้าเป็นคนที่สูงอายุหรือสูงวัยเนี่ยเขาต้องการการดูแลแล้วก็จะมีความอ่อนโยนหรือว่ามีความช้ามากขึ้นเข้าใจคอนดิชันของร่างกายเขามากขึ้นแต่ทั้งหมดเนี้ยเราพูดเรื่องเดียวกันคือเรื่องของกายเคลื่อนไหวใจตั้งมั่นค่ะครูจิ๋มนะคะเป็นคุณครูสอนเต้นลาตินมาประมาณ30ปีแล้วค่ะก็ถือว่าเป็นบุญมากๆแล้วค่ะที่มีโอกาสดีๆได้เข้ามารับใช้คุณแม่สรรสนีที่นี่ค่ะอาจจะเป็นคนโชคดีที่ชอบเสียงเพลงชอบการเต้นมาตั้งแต่เด็กๆนะคะมันทำให้เรารู้สึกว่าชีวิตเราเติบโตมาด้วยความสุขในระดับหนึ่งนะคะแล้วยิ่งเติบโตขึ้นมาอายุมากขึ้นเรื่อยๆเราสามารถส่งต่อตรงนี้ได้เนี่ยทำให้เราได้รับความรู้สึกว่าทุกครั้งที่มีคนเข้ามาในคลาสเนี่ยเขาสามารถได้รับความสุขตรงนี้กลับไปอะค่ะคือจริงๆแล้วเราสามารถเปลี่ยนผู้คนได้จากการฟังเพลงหรือการเต้นนี่แหละค่ะเท่าที่ทำงานมาตลอดหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยนะคะมันได้รับความรู้สึกดีๆจากนักเรียนหลายๆท่านเยอะมากเลยค่ะบางท่านนะคะมีปัญหาเล็กน้อยบางท่านมีปัญหาเยอะมากบางท่านถึงกับเป็นซึมเศร้ารู้ตัวด้วยว่าเป็นทีเนี้ยหลังจากที่เขามาเข้าคลาสอะค่ะความรู้สึกเขาก็จะเปลี่ยนเขามีความสุขกับการได้อยู่กับตัวเองอยู่กับเสียงเพลงจากแววตาที่เปลี่ยนไปนะคะวันแรกที่มาเข้าคลาสครั้งที่2ที่3ที่4เขาเปลี่ยนไปจนเขารู้สึกตัวเองได้ว่าเขามีความสุขขึ้นกับการได้ทำกิจกรรมเหล่านี้เสียงเพลงช่วยเขาได้จริงๆการขยับเขยื้อนเคลื่อนไหวทำให้เขาได้อยู่กับตัวเองได้กลับมาซ่อมแซมจิตใจตัวเองเขามีความสุขขึ้นจริงๆค่ะจริงๆแล้วความยากง่ายเนี่ยมีคละกันไปนะคะอย่างบางท่านเนี่ยถ้าใจเปิดมาแล้วเรียบร้อยเนี่ยความยากก็จะน้อยลงนะคะแต่บางท่านเนี่ยด้วยความเป็นผู้สูงวัยบางทีจะมีความกังวลนะคะมีความกังวลเล็กๆว่าเราจะทำได้ไหมเราจะขยับเคลื่อนเคลื่อนไหวมันจะเกินวัยเราหรือเปล่าหรือว่าเราจะปวดขาไหมแต่จริงๆแล้วนะคะถ้าหากว่าเราเนี่ยสามารถที่จะเปิดใจแล้วเต้นด้วยหัวใจอะค่ะมีความสุขกับเสียงเพลงปัญหาต่างๆมันจะคลี่คลายขั้นแรกเลยเราคิดว่าถ้าเราเดินไปถึงจุดหมายแล้วเราไม่มีสติเลยร่างกายเราก็แค่เดินไปแต่ถ้าเรารู้ว่าเรากลับมามีสติว่าอ๋อฉันกำลังหายใจฉันกำลังตั้งใจที่จะเดินจุดหมายไม่ใช่สิ่งสำคัญมันเป็นแค่เป้าหมายแต่ว่าการเดินแต่ละก้าวของเราอะค่ะมีความสำคัญเท่ากับเป้าหมายเลยถ้าเราตั้งใจกับการเดินแต่ละก้าวการเคลื่อนไหวแต่ละขณะเรามีสติกับร่างกายของเราเนี่ยเราจะรู้เลยว่า1มันจะไม่ทำให้ร่างกายเราบาดเจ็บอันนี้เป็นประโยชน์อันแรกอันที่2เรามีจิตใจที่มั่นคงขึ้นกับแค่ลมหายใจหรือการเคลื่อนไหวเล็กๆน้อยๆของเราแล้วสุดท้ายเลยเราจะรู้ว่าเราจะถึงเป้าหมายที่ถูกต้องโดยที่เราไม่วอกแวกและหลงทางถ้าเป็นเรื่องของคนที่ตั้งเป้าหมายเรื่องของการพ้นจากความทุกข์เราจะไม่ออกนอกเส้นทางค่ะสำคัญมากๆเลยค่ะการมีสติกับการใช้ชีวิตนะคะเพราะว่าในปัจจุบันนี้มันมีเรื่องต่างๆรุมเร้าเข้ามาในชีวิตเราเยอะมากถ้าหากว่าเรามีสตินะคะเราคิดช้าลง
หายใจลึกๆนะคะความคิดต่างๆก็จะเรียบเรียงเรื่องราวออกมาทำให้เราแก้ปัญหาได้ง่ายขึ้นแต่ถ้าเราไม่มีสติเราตัดสินใจเร็วเราหายใจเร็วการแก้ปัญหาต่างๆเนี่ยมันอาจจะมีความผิดพลาดหรือว่าไม่ควรจะเกิดในสิ่งที่มันจะต้องเกิดขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการมีสติอยู่กับตัวเองตลอดเวลาทำให้เราคิดช้าลงแล้วก็ตัดสินใจทุกอย่างไปในทางที่ถูกต้องค่ะ